ของเกษตรกรที่จังหวัดพิจิตรด้วยนะครับเขาก็เปลี่ยนไปเป็นการปลูกมะนาวนอกฤดูกาลครับโอ้โหได้รายได้เป็นกอบเป็นกำเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งของเกษตรกรด้วยในช่วงนี้ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับเขาก็ใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยพลิกวิกฤตในช่วงที่ราคายางพาราตกต่ำเลิกกรีดน้ำยางครับแล้วก็โค่นต้นยางบนพื้นที่กว่า10ไร่หันมาปลูกมะนาวในวงบ่อครับก็จะเลือกปลูกสายพันธุ์แป้นพิจิตร1แทนสวนยางเนื่องจากว่าใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง8เดือนก็สามารถให้ผลิตผลผลิตได้แล้วที่สำคัญก็ยังให้อย่างน้อยในปีละ2ครั้งแล้วก็มะนาวเนี่ยเป็นพืชที่ทนแล้งด้วยนะครับแล้วก็ใช้น้ำน้อยและมะนาวสายพันธุ์แป้นพิจิตร1จะให้ผลิตต้นละ300ถึง500ผลซึ่งราคาจำหน่ายในท้องตลาดก็เฉลี่ยลูกละ3บาทเลยหากเป็นช่วงฤดูร้านแบบนี้เนี่ยราคาก็จะแพงขึ้นอีก 1-2 เท่าตัวเลยรวมถึงมะนาวสายพันธุ์พิจิตร1แต่ละผลยังมีปริมาณน้ำมะนาวมากกว่ามะนาวสายพันธุ์อื่นๆด้วยครับใช่หน้าแล้งแบบนี้นะคะพอมาปลูกมะนาวขายนะคะก็ได้ราคาเลยนะคะเพราะผลผลิตที่อื่นเนี่ยเขาก็ออกน้อยลงใช่ไหมคะครับซึ่งคุณบรรจงกล่าวว่ามะนาวถือว่าเป็นสินค้าเกษตรที่มีตลาดหรือแหล่งจำหน่ายรองรับค่ะเกษตรกรสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้ได้อย่างงดงามได้ทั้งปีเพราะมะนาวเป็นสินค้าที่มีผู้บริโภคเนี่ยนำไปใช้ปรุงอาหารประเภทต่างๆได้อย่างหลากหลายนะคะครับเพราะว่าแหมคนไทยนะแหมส้มตำยำต่างๆต้มยำนี้ต้องใช้มะนาวเป็นหลักเลยนะสำหรับอาหารไทยใช่แล้วขณะนี้เนี่ยมะนาวส่วนของคุณบรรจงก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะคะมีลูกค้ามาสั่งจองซื้อวันละกว่า500ลูกในราคาลูกละ3ถึง5บาทคิดดูสิว่าสร้างรายได้วันหนึ่งเนี่ยโอ้โห 1,500 ถึง 2,500 บาทเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีพื้นที่ที่คุณบรรจงเนี่ยเขาแบ่งไปปลูกพริกแจวสวนก็ปลูกแซมสลับกับการปลูกมะนาวนะคะซึ่งช่วงฤดูแล้งนี้ก็ได้ราคาดีถึงกิโลกรัมละ120บาทค่ะก็เป็นรายได้ที่ทดแทนในช่วงที่เลิกอาชีพกรีดยางด้วยนะคะสนใจก็ลองไปปลูกกันได้นะคะสำหรับมะนาวนะคะแนะนำเลยนะคะว่าต้องเป็นมะนาวสายพันธุ์พิจิตร1พันธุ์นี้นี่ให้น้ำเยอะค่ะครับ